ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook นี่คือคุกน้ำแข็งมดปลวกยังอยู่ไม่ได้อยากจะรู้เจ้าจะทานได้สักเท่าไหร่อาจจะกลัวตายเดี๋ยวยอมรับผิดมาซะเข้าไม่ได้ทำผิดเข้าไม่ยอมรับถึงตายก็ไม่รับยังทำไมถึงได้ดื้อรั้นอย่างนี้แค่สารภาพมาคำเดียวเจ้าก็ไม่ต้องทนทรมานท่านอองท่านอองโหดเหี้ยมเพียงคำเตือนที่ถูกต้องท่านก็ไม่พอใจนี่ข้าก็อยากจะรู้ว่าศาลนั้นจริงเท็จแค่ไหนข้าจะนำทัพไปบุกสกุลเจ้าให้ราบพนาศูนย์ถึงตอนนั้นเราจะได้รู้กันสักทีคำเตือนของผู้เฒ่าเฮอซันจะจริงหรือไม่ก็อยู่ในศึกครั้งนี้อยู่ดีองจื้อและกำลังประจนปีเขตปกครองของสกุลฝันจนย่อยยับสกุลฝันถูกทำลายคงเหลือแต่องจื้อองหานองเจ้าองเว่ยเมื่อองค์เจ้าผู้พ่อถึงแก่กรรมเจ้าหูซิขึ้นครองแทนจึงได้เป็นองค์เจ้าในที่สุดอองจื้อสบายดีเหรอเจ้าเป็นเด็กวันซืนแต่วันนี้ได้เป็นอองเจ้านับเป็นวาสนาของเจ้าข้ารอคอยเจ้ามานานเต็มทีขอบคุณท่านอองที่ให้เกียรติคอยข้าเช่นนี้วันนี้ข้ามาก็เพื่อคารวะท่านเชิญนั่งเชิญเมืองยี่เหิมเกริมขึ้นอีกข้าต้องยกทัพไปตีมาแล้วอยากให้อองทุกท่านสละดินแดนคนละ100ลี้ไว้เป็นสถานที่ตั้งกองทัพสร้างอาณาเขตดินแดนของจินให้กว้างใหญ่ขึ้นอองเจ้าจะขัดข้องหรือเปล่าหากเจ้าไม่ทำตามก็เท่ากับขัดราชโองการของฮ่องเต้จินเมื่อท่านอองจื้อจะตีเมืองเยี่ยเรายอมสละเงินให้ 10,000 ตำลึงแต่ทว่าต้องสละดินแดนคนละ100ลี้นั้นไม่ถูกกับหลักการดินแดนของเราทุกเขตไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนท่านเอาไว้ก็จะไม่เป็นผลอยู่ดีจริงด้วยการช่วยฮ่องเต้ก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันไม่จะไปต้องสละดินแดนนี่ดินแดนเป็นที่ทำกินของประชาชนเราทุกคนการแร่เนื้อตัวเองไม่ใช่วิธีที่ดีเลยยกเว้นจะมีคนเอาดินแดนของคนอื่นไปครอบครองซะเองเจ้าอูซิจะพูดจาไม่เงื่อนงำเจ้าจะยุให้เราแตกสามัคคีกันหรือยังไงในเมืองจิ้นของเรามีบางคนมักใหญ่ไฟสูงคิดจะกินส้มเพียงคนเดียว
แต่อย่าลืมว่าจะมีคนอยู่อีก3กลุ่มการจะกินส้มใบนี้ท่านจะต้องปอกเปลือกออกซะก่อนถึงจะกินได้ท่านอองจื้ออยากให้เราสละดินแดนก็เหมือนกับว่าท่านสั่งเราปอกเปลือกให้ท่านกินเนื้อส้มคนเดียวอองจื้อเรื่องสละดินแดนนั้นน่ะเห็นทีจะต้องหารือกันอย่างมากแล้วค่อยให้คำตอบข้าน้อยก็ต้องไปหารือก่อนเช่นกันที่จะตอบท่านฮึพวกเจ้า3คนจะเกียงกันรับผิดชอบไม่ยอมแบ่งดินแดนไร้เหตุผลจริงๆท่านครับสีผีเอาละครับเจ้าอธิบายสินี่เป็นภาพวาดของเสือทั้งหมด4ตัว3ตัวเป็นเสือที่อ่อนแอมีทางเดียวจะต้องให้เสือใหญ่กินเนื้อเสียก่อนพูดได้ดีมากเมื่อ3อ๋องไม่ยอมแบ่งดินแดนให้กับฮ่องเต้จินก็จะเหมือนภาพนี้เสือที่อ่อนแอไม่ต่างกับแกะน้อยรู้ว่าเจ้าทั้ง3จะเอาเยี่ยงอย่างในภาพที่เห็นนี่แบ่งแยกดินแดนจิ้นเป็นเล็กเป็นน้อยแล้วตั้งตัวเป็นใหญ่หากมีใครคิดเอาอย่างภาพข้าจื้อป๋อต้องตัดไฟแต่ต้นลมข้ามาซะก่อนหากว่าท่านอ๋องจื้อระแวงข้าข้าสกุลหานเต็มใจจะแบ่งดินแดนร้อยลี้ให้กับฮ่องเต้จิ้นเพื่อแสดงว่าข้าจงรักภักดีต่อเมืองจิ้นเช่นกันข้าก็ขอแบ่งดินแดน100ลี้ตามที่ว่าเพื่อแสดงว่าจงรักภักดี ดีดีดีมากอองหันอองเว่ยรู้สถานการณ์แสดงว่าท่านเป็นพี่น้องที่ดีของข้าอองเจ้าแล้วเจ้าจะว่ายังไงอองจื้อดินแดนเป็นของบรรพชนข้าเป็นผู้สืบทอดรุ่นหลังข้าไม่เห็นพ้องที่จะแร่เนื้อตัวเองให้เสือกินและจะไม่ยอมเด็ดขาดเรื่องนี้ข้าไม่เห็นด้วยขอตัวก่อนเจ้าสิเจ้ากล้าขัดข้าละองหานองเว่ยยินยอมทำตามข้าทุกอย่างแต่เจ้าอูสิถือดีจะได้กวนซื่นมังอาจเป็นศัตรูของข้าหากข้าไปเคลื่อนทับไปตีมันอองหานอองเว่ยจะยอมข้าเหรอท่านพี่แอบอ้างราชองค์การฮ่องเต้ไปยึดดินแดนของเข้ามาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะแล้วยังจะไปโจมตีเจ้าอีกยิ่งหากเขาอ้างไม่ได้ข้าทำอะไรทำไมต้องมีข้ออ้างด้วยท่านอองเจ้าอูซิเป็นที่รักของประชาชนการโจมตีเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆท่านอองหากเกิดสงครามในตอนนี้ถือว่าก่อความไม่สงบจะไม่เป็นผลดีนะท่านข้าแล้วต้องไปกลัวใครว่าดินข้าก็ไม่เคยยำเกรงคอยดูสิข้าจะเอากองทัพของข้าแสดงบารมีในเมืองจิ้นแห่งนี้ข้าจะต้องเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวท่านอ๋องต้องระวังสุขภาพท่านหักโหมเกินไปอย่าเลวไหลข้าแข็งแรงเหมือนแรดไม่เคยเจ็บป่วยเลยจะต้องไปกลัวอะไรเจ้าห่วงเจ้าอูสิคนที่กำลังจะมีภัยถึงตัวดีกว่าจื้อป๋อมาเป็นคนโลภมากผมเท่าไรไม่รู้จักเต็มหากขยอมยกอินแดนให้กับมันมันจะต้องเรียกร้องมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นข้าจะต้องปกป้องดินแดนของข้าเอาไว้ต้องต่อสู้จนถึงที่สุดยอมแพ้ไม่ได้เรือท่านอ๋องอ๋องจื้อยกทัพมาแล้วตอนนี้กลับมาชิดเมืองแล้วทำยังไงดีครับท่านอ๋องมันมาเร็วอย่างนี้เชียวเหรอเจ้าอูสิหากเจ้ายอมมอบตัวข้าจะไว้ชีวิตเจ้าจะวางอำนาจเห็นชีวิตคนเหมือนผักปลาคนตายพระเจ้ามากแล้วสักวันเถอะสวรรค์จะต้องลงโทษเจ้า ความกล้าของเจ้าหายไปไหนหมดรู้สู้ข้าไม่ได้เหรอ
ต้องบนบานให้ฟ้าดินช่วยนะฮะน่าสงสารมากดีเอาละข้าจะให้โอกาสเจ้าไม่อยากหัวหลุดจากบ่ายอมจำนนข้าดีกว่าทุ่ยเจ้าอูซี่ขอสุดท้ายกับเจ้าน่าเจอข้าพอซื้อไรเหตุผลสิ้นดีบอกนายถ้าลองถอยไปอาจจัดการเองตามตามถนอมขับขันจริงๆถนอมอย่าดื้อรั้นอีกเลยถนอมเราต้องลากถอยก่อนอย่าอยู่ต่อสู้อีกเลยถนอมถอยก่อนเถอะถนอมถอยก่อนเถอะพวกเราถอยมาอีกแล้วมรสุมไรเหตุผลสิ้นดีรั่วสวรรค์เข้าข้างมันตามไปเร็วครับครับครับพักผ่อนสักครู่เถอะเราจะหาทางออกก่อนทุกคนระวังตัวศัตรูตามมาอย่าได้ประมาททราบแล้วครับถนอมใครยังหาทางออกไม่ได้เลยครับครับถนอมไม่มีทางออกเลยมีเสาหินมากมายเหมือนตั้งเป็นค่ายคนมันไม่น่าปิดทางได้เลยนี่นะเราจะครูท่านอ๋องจะช่วยดูหน่อยสินี่เป็นค่ายคนที่ประหลาดมากข้าน้อยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยของจื่อไม่รู้จักค่ายคนเขาจะมาตั้งค่ายคนได้ยังไงสวรรค์แกล้งข้าชีวิตข้ารอดจากของจื่อกลับเข้ามาติดค่ายก้นแทนฮะ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 หรือว่าท่านคือเทพเจ้าที่เขาเรียกว่าปกปักรักษาเฮอร์ซันข้าชื่อเฮอร์ซันจือไม่ใช่เทพเจ้าเป็นเพียงแค่สามัญชนคนธรรมดาเท่านั้นขอบคุณที่ช่วยข้าข้าจะไม่ลืมพระคุณท่านเลยข้าอยากพูดอะไรกับเจ้าหน่อยไม่ทราบว่าเจ้าพร้อมจะฟังไหมถ้าพร้อมที่จะฟังอยู่แล้วจิ้นลุกเป็นไฟเจ้าคือเสาหลักจงเดินไปตะวันออกอย่าหันหลังกลับจะออกจากค่ายคนนี้ได้แล้วขอบคุณผู้เฒ่าที่ชี้นะข้าน้อยขอตัวก่อนอย่าเพิ่งไปมีเรื่องจะบอกอีกเรื่องหนึ่งในกระบอกนี่มีสารบอกการเวลาทำตามการเวลาก่อสงครามรบกับอ๋องจื้อให้ตายกันไปข้างหนึ่งซะท่านผู้เฒ่าทหารอ๋องจื้อประชิดเมืองเพียงแค่ร้อยลี้เท่านั้นเขาก็เข้ามาไม่ได้ผู้เฒ่ามีเหตุผลมากเลยขอบคุณท่านผู้เฒ่าที่ส่งเสริมทหารของข้าครับครับมุ่งตัวออกห้ามหันกลับท่านองว่าไงค้นหาแล้วไม่พบร่องรอยเจ้าอุสิเขาคงหนีไปแล้วล่ะครับคราวนี้ให้มารอดไปได้เราได้ชัยชนะแล้วยืดอายุมันอีกสักสองวันวันหนึ่งจะต้องฆ่ามันให้ได้ถอยกลับครับท่านองท่านองท่านอง
ต่อไปอีกนะพี่จะต้องพ้นอุปสรรคในครั้งนี้พี่อียังคะน้ำแข็งว่าเย็นแล้วก็ยังสู้ใจของท่านไม่ได้หรอกเขาจะต้องพบกับภัยพิบัติในครั้งนี้อย่างแน่นอนพี่อียังเชื่อข้าเถอะนะพี่อียังเมตตาสีพี่อียังเมตตาสีอุ๊บวางใจเถอะข้าอียังไม่ตายง่ายๆหรอกพี่จะต้องอดทนต่อไปหากหองจื้อเขาล้มป่วยลงจริงๆเขาจะต้องเชื่อที่เจ้าพูดเมตตาสีเว่ยอันอียังเขาเป็นยังไงบ้างเขาต้องไม่เป็นไรเขาถูกโบยอย่างสาหัสแล้วยังถูกขังในคุกน้ำแข็งเนี่ยข้ากลัวเขาจะทนไม่ได้อะเขาต้องทนได้สิเขาเป็นคนเข้มแข็งและก็ถูกต้องที่สุดผู้เฒ่าเฮอสันน่ะจะต้องคุ้มครองเขาต่อไปพี่อียังคะพี่อียังก็จะมาเยี่ยมพี่ทุกวันนะจนกว่าท่านอ๋องเจ้จะปล่อยเจ้าอดทนไว้นะท่านอ๋องท่านอ๋องหมอพวกนี้เลี้ยงเปลือกเขาสุกจริงๆข้ากินยาไปร้อยเทียบแล้วไม่ได้ผลสักเทียบทรมานจริงๆท่านอ๋องบรรดาหมอหลวงเขาไม่ทราบต้นสายปลายเหตุของโรคลองพิจารณาคำพูดของอียังด้วยเถอะโอ้ยเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ข้าชื่อพอไม่มีวันตายข้าไม่มีวันตายหรอกท่านรักษาตัวสักวันจะต้องหายแน่ๆเออจริงสิอียังเป็นไงบ้างป่านนี้มิตายแล้วเหรออ๋อได้ยินเขาพูดว่าเขานอนบนน้ำแข็งนอนนิ่งไม่ไหวติงแต่ไม่กล้าเข้าไปดูเขาว่าป่านนี้เขาคงนอนแข็งทื่อตายซะแล้วพาเขาไปดูหน่อยคารวะท่านอ๋องตามสบายท่านพ่อขอร้องท่านอ๋องให้หน่อยสิจะมายุ่งอะไรล่ะฮะอียังตอนมีชีวิตอยู่ไม่ยอมรับผิดตอนนี้ต้องเดินทางไปยมโลกเสียใจแล้วหรือยังทำไมเจ้าถึงไม่รับผิดกับข้าเจ้าดิจะเป็นคนรู้ว่าเป็นผีเจ้ายังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยท่านองค์แล้วทำไมยังไม่ตายฮะเจ้าอาศัยยาสีเลือดนี่รักษาชีวิตเอาไว้เขาไม่ยอมตายไร้ความผิดเขาไม่ยอมจริงสิข้าไม่รู้ทำไมข้าถึงได้ป่วยอย่างนี้ได้อียังเจ้าบอกมานะเพื่อสังจืดใช้อาคมส่งเจ้ามางัดข้อกับข้างั้นใช่ไหมท่านอ๋อเขาไม่ได้ใช้อาคมเขาเตือนด้วยความหวังดีท่านไม่เชื่อเขาเองต่างหากล่ะเจ้ายังจะโกหกอีกทำไมถึงไม่ยอมรับผิดทำไมยังมางัดข้อกับข้าข้าไม่ผิดเชื่อข้าเถอะโปรดเชื่อข้าท่านอ๋อบ้องภัยนั้นผู้ท้าเหอสันให้ข้าเอามาให้ท่านจริงเคยบอกเจ้าไปแล้วว่ากลับจากศึกนี้แม้ข้าปวดท้องข้าจะเชื่อว่าเจ้าเป็นแค่คนเดินสารแต่ไม่ได้หมายความว่าสารในบ้องภัยนั้นเป็นความจริงท่านองค์ข้าขอเป็นคนเดินสารก็พอOh!
หารเอาเขาออกไปไปรักษาให้หายด้วยท่านหนองอาการของท่านหายดีแล้วใช่ไหมครับเมื่อปล่อยอีย่างเท่ากับขัดสร้างกุศลที่แท้การสร้างกุศลเนี่ยทำให้ปลอดโปร่งสบายอกสบายใจร่างกายแข็งแรงโดยไม่ได้กินยาเลยแม้แต่น้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านอ๋องน่าจะทำบุญบ่อยๆนะครับจื้อกัวจะประกาศทั่วเขตปกครองให้งดส่งสวยแล้วก็ให้นิรโทษกรรมนักโทษให้ทั่วเขตปกครองด้วยครับข้าจะไปทำเดี๋ยวนี้แหละครับดีสายของเรารายงานว่าโรคอองจื้อหายขาดข้าเป็นห่วงอย่างเดียวถ้าว่าหายแล้วน่ะเขาจะยกทัพมาตีเมืองจิ้งหยางของเราเราต้องเตรียมการให้พร้อมสะสมเสบียงอาหารฝึกฝนการรบอย่างหนักเราพอมีทางสู้รบได้เมืองหลวงจิ้งยังอยู่ที่สูงไม่มีวันแตกง่ายๆหรอกครับข้าไม่กลัวทัพเข้ามาหรอกได้ยินว่าทั่วเมืองจื้อมีการงดสวยปล่อยนักโทษลองแบบนี้ประชาชนเข้าข้างและนับถือเขาแล้วเราจะรับมือเขายากเป็น2เท่าน่าแปลกใจนะอ๋องเจือลดความป่าเถื่อนเอามาหิดลงไปได้ยังไงนั่นนะสินะอะไรทำไมเขาเปลี่ยนไปเร็วเช่นนี้นะเนี่ยเขาอาจจะรับรู้สงครามคือแผน2จิตวิทยาเป็นแผนหลักเขาจึงซื้อใจประชาชนในตอนนี้เราต้องวางแผนรับมือก่อนมันเป็นใหญ่ขึ้นมาหาทางกำจัดมันซะแต่ว่ากองกำลังทัพของเราตอนนี้นะไม่สามารถต้านกองทัพจื้อได้หรอกบัดนี้เหลือแต่อ๋องเจือคนเดียวเขาไม่มีผู้สนับสนุนทำไมต้องเกรงกลัวมันด้วยล่ะเห็นเจ้าสองคนสนิทสนมกันดูแลกันยิ่งผัวเมียน่ะข้าชักอิจฉาซะแล้วสินะเนี่ยอันจะพูดอะไรให้คิดซะบ้างนะแม่นาซีอย่าถือสาเขานะเขาเรียนมาน้อยพูดจาไม่ค่อยจะคิดไม่รู้อะไรควรไม่ควรข้าจะเอาของพวกนี้ไปล้างก่อนนะอีย่างอยู่นี่หรือเปล่าเขาอยู่นี่ครับอ๋องจื้อเชิญท่านกับแม่นางซีไปพบท่านอ๋องเดี๋ยวนี้เลยคารวะท่านอ๋องลุกขึ้นเถอะขอบคุณท่านอ๋องยังข้าจะเลี้ยงเจ้ามอบรางวัลให้กับเจ้าเป็นไข่มุก30เม็ดเพื่อตอบแทนความดีขอบคุณท่านอ๋องเอียงเจ้าได้รับทุกข์ทรมานอย่างหนักหนาสาหัสแต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นจอกนี้ข้าขอดื่มให้เจ้าท่านอ๋องชมมากไปแล้วข้าน้อยเพียงยืนยันความจริงเท่านั้นครับแต่เจ้าเป็นคนแรกที่กล้าพูดความจริงต่อหน้าข้าไม่เคยมีใครทำเช่นนี้มาก่อนอ้าวดื่มขอบคุณท่านอ๋องคนที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนะข้าชอบที่สุดเจ้าเป็นคนกล้าหาญอดทนเส้นทางชีวิตของเจ้าน่าจะเป็นทหารท่านอ๋องการที่ข้ามีชีวิตอยู่ได้ต้องขอบคุณแม่นางซีอย่างมากเข้ามาเป็นกำลังใจให้ข้าให้ข้ามีชีวิตมานั่งอยู่กับท่านอ๋องได้ในวันนี้ครับเรื่องนี้ท่านกุนซือซีเขาก็เล่าให้เขาฟังแล้วโบราณท่านว่าชีวิตของคนเราเพื่อนใจหาได้ยากมากยิ่งสตรีด้วยแล้วท่านกุนซือก็อยู่นี่ข้าขอเป็นเท่าแก่สู่ขอสีถิงกับอีย่างเสียเลยท่านกุนซือครับขอลูกสาวเจ้าให้ไปอยู่กับนักสู้ผู้กล้าน่ะเป็นไงเจ้าจะบ่ายเบียงหรือไม่เมื่อท่านอ๋องสู่ขอลูกสาวข้าให้อีหยังเป็นความกรุณาอย่างยิ่งครับแต่ว่าข้าน้อยอีหยังกำพร้าพ่อแม่เป็นคนยากจนข้นแค้นข้าเกรงว่าเอ้ยมีข้าเป็นเท่าแก่พ่อของเจ้าสาวก็เห็นด้วยแล้วมีใครบ้างที่ไม่เห็นด้วยกับเจ้าน่ะฮะอีหยังหากเจ้าปฏิเสธ
ข้าจะถือว่าเจ้าไม่ให้เกียรติข้านะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งครับขอบคุณท่านองค์เพราะคุณนี้ข้าจะไม่มีวันลืมเลยดีงานแต่งของเจ้าทั้งสองตกลงตามนี้นะเจ้าหน้าที่บรรเลงดนตรีได้วันนี้ข้ามีความสุขและทำให้คู่รักสมหวังถือว่าข้าสร้างกุศลอีกแล้วทุกคนสนุกให้เต็มที่ไม่เมาไม่ต้องกลับบ้านเดิมดื่มนี่กันสักจอกนะมาสังหารข้าใครเป็นผู้บงการเจ้าบอกมาเดี๋ยวนี้นะท่านองค์เขาเป็นผู้กล้าขององค์เจ้าครับข้าเคยปรับมือกับเขามาก่อนครับเป็นคนของเจ้าอูซิเหรอเอาศพมาไหมครับท่านองค์เจ้าอูซิส่งมือสังหารมาสังหารข้าเจ็บใจจริงจริงท่านพี่คงไม่ตกใจมากนะครับเนี่ยหากไม่ได้อีหยังว่างจอกมาขวางไว้ไม่แน่ว่าท่านอ๋องจะปลอดภัยดีหรือไม่อีหยังจะเป็นคนมีฝีมือช่วยชีวิตข้าข้าไม่ลืมบุญคุณของเจ้าหรอกขอบคุณท่านอ๋องสิถิงข้าหาสามีให้เก่งกาจเพียงนี้ถือว่าสายตาของข้าแหลมคมมากนะนี่เสร็จพิธีสมรสเรียบร้อยแล้วข้ามีเรื่องจะประกาศด้วยการที่ข้ามีชีวิตปลอดภัยจากมือสังหารขององค์เจ้าเพราะว่าอียังเป็นผู้มีพระคุณกับข้าข้าจึงขอประกาศเป็นทางการอียังคือนายพลมือขวาของข้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยังไม่ขอบคุณท่านองค์อีกขอบคุณท่านองค์ที่กรุณาข้าน้อยอียังยินดีกับเจ้าด้วยนะยินดีกับท่านในพลีขอบคุณทุกท่านครับเอาเหล้าละทุกคนคอยดื่มเหล้ากับเจ้ารินเหล้าได้แล้วเอาเร็วรินเลยเอารินเลยท่านองค์ขอคารวะท่านองค์ครับยังสิถิงก่อนเนี่ยข้าไม่เคยร่วมงานแต่งของใครเลยแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องยกเว้นที่สุดข้าขออวยพรให้เจ้าทั้งสองคนอยู่กินจนแก่เฒ่ามีความสุขตลอดไปขอบคุณท่านองค์อันข้า
ข้าต้องไปถล่มเมืองจิ้งหยางให้ราบอนาสูรให้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าน้อยขออาสาไปทับหน้าบุกเมืองจิ้งหยางก่อนครับดีข้าแต่งตั้งเจ้าเป็นแม่ทัพระดมทหารให้พร้อมออกศึกน้อมรับคำสั่ง455ปีก่อนคริสต์ศักราชปีที่14ของโจติ้งอ๋องย่างได้เป็นแม่ทัพกองหน้าเคลื่อนทัพไปโจมตีเมืองจิ้งหยางของอ๋องเจ้ากองทัพไปถึงไหนชัยชนะเกิดที่นั่นจนได้เป็นในพลแสนยานุภาพแต่เนื่องจากเจ้าอูซี่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วจึงทำให้การโจมตีจิ้งหยางหยุดชะงักบุกเข้าเมืองไม่ได้กองทัพเมืองจื้อจึงต้องล่าถอยถอยทัพเจ้าอูซี่เตรียมการเอาไว้พร้อมทั้งเสบียงอาวุธประชาชนร่วมแรงใจกับทหารย่าจะโจมตีเมืองในระยะสั้นครับหากว่าเราจะเฝ้าอยู่อย่างนั้นคงไม่ดีเป็นแน่เราถอยทัพไปตั้งหลักก่อนแล้วหาทางอื่นดีกว่าไม่ได้กองทัพข้าไม่เคยล่าถอยให้ใครสั่งพักทัพก่อน3วันแล้วโจมตีใหม่ใช้วิธีคนขี่คอคนปีนเข้าเมืองมันต้องทำให้ได้แต่วิธีนี้มันสูญเสียคนโดยเปล่าประโยชน์นะแล้วจะทำยังไงการถ่วงเวลาขวัญของทหารข้าจะต้องลดถอยลงไปทุกทีนะท่านองยืนหยัดเช่นนี้จะเสียเวลาเปล่าเราน่าจะเจรจากันเจ้าอูซิอาจจะยอมจำนนให้ก็ได้ครับหากเจ้าเข้าไปเจรจาข้าเกรงว่าเขาจะทำร้ายเจ้าสิไม่หรอกท่านองข้าเข้าไปเจรจาในฐานะของทูตสันติครับข้าเชื่อแน่ว่าเจ้าอูซิไม่กล้าทำอะไรข้าดีระวังตัวให้มากนะเรียนท่านองก่อนฟ้าสางข้าน้อยจะกลับมากลางคืนอากาศมันหนาวจะเอาเสื้อคลุมของข้าป่ะยังขอบคุณท่านองถ้ารู้สันดานองจื้อดิทำไมยอมล่าทัพแม่นอนแต่ว่าการยืนหยัดสู้กับเขาไม่เป็นผลดีกับเมืองของเราหารว่าจื้อ3กองทัพกองทัพจื้อแข็งแกร่งกว่าเพื่อนในกองทัพจื้ออีย่างเป็นแม่ทัพที่แข็งแกร่งจะเอาชนะศึกนี้ได้เราต้องกำจัดอีย่างซะก่อนเพื่อทำลายขวัญมันแล้วอองจื้อจะถอนทัพกลับไปเองกูมาเป็นใครข้าในพลอีย่างมาขอพบท่านอองเจ้าอีย่างท่านอองหลานชายข้าตายเพราะคนคนนี้แหละให้ข้าจัดการเองเดี๋ยวอย่าทำอะไรวุ่นวายเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูได้ปลดอาวุธของเขาด้วยไม่ต้องให้เอากระบี่เข้ามาได้ในพวกนี้ฉันตอนจะมาสอบเป็นผู้กล้าแต่ข้าไปหลงเชื่อข่าวผิดคิดว่าเจ้าเราเป็นมือสังหารเมืองจื้อทำให้ต้องเสียคนมีฝีมือบัดนี้เจ้าไปอยู่กับอองจื้อเป็นความสูญเสียของเมืองเจ้าจริงๆจะมาเข้ามาพบข้าครั้งนี้จะให้ข้ายอมจำนนอย่างนั้นใช่แล้วครับศึกจิ้งหยางท่านยืนหยัดมา1ปีเต็มเราเสียกำลังพลไปจำนวนมากกองทัพของข้ามีเสบียงอาหารส่งมาต่อเนื่องมีเวลานานที่จะทำสงครามได้เมืองจิ้งหยางของเราก็มีเสบียงอาหารเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยต่อให้ท่านทำสงครามยืดเยื้อ10ปีจิ้งหยางจะแตกง่ายๆท่านองค์เจ้าท่านทราบเรื่องหรือไม่ว่ามาทำเลจิ้งหยางอยู่ใต้เขาต่ำกว่าระดับน้ำหากเราไปขุดคูคลองนำน้ำบนเขาลงมาข้างล่างจิ้งหยางจะจมอยู่ใต้น้ำประชาชนตาดำดำที่ประสบอุทกภัยก็จะต้องฝ่าประตูเมืองออกไปเราไม่ต้องอาศัยกำลังตีเมืองเมืองจิ้งหยางของท่านก็ต้องแตกอยู่ดีจะไม่ต้องมาคูหรอกหรือว่าเรากลัวเหรออย่างไรก็เอากันสิในพลเก่าท่านองค์โปรดฟังข้าก่อนข้ายังไม่ได้เสนอแผนนี้เพราะจะทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายเป็นเบื่อดีจะเป็นคนที่มีน้ำใจทีเดียวจะห่วงใยชีวิตของปวงประชาทำไมจะไปรับใช้อองจื้อเพราะอองจื้อมีพระคุณกับข้าข้าจะต้องขอรับใช้เขาสำหรับผู้มีพระคุณแล้วแม้จะเอาชีวิตข้าไปข้าก็ไม่เสียดายเลยข้าชื่นชอบคนมีฝีมือมีสติปัญญาหากเจ้ามาอยู่กับข้าเลยก็เจ้าจะได้ดีกว่านี้อีกข้ามีนายเดียวคืออองจื้อข้าจะไม่มีนายคนไหนอีก
ดีต่างจิตต่างใจข้าจะไม่บังคับเจ้าเด็ดขาดเจ้าเสียชีวิตมาพบข้าด้วยความหวังดีน้ำใจของเจ้าก็จะไม่ลืมเลยจะร่วมดื่มกับข้าสักจอกจะได้ไหมนายคนอีไม่ต้องห่วงนะข้าขอดื่มให้เจ้าหนึ่งจอกท่านอ๋องเหล้านี่นะข้าได้ทายาสลบไปที่ขอบปากของจอกเท่านั้นท่านอ๋องอาจจะฆ่ามันซะเลยเอ้ยข้าวางแผนไว้แล้วให้ทหารพูดกันปากต่อปากว่าอียังได้สวมิภักดิ์ต่อข้าอ๋องเจ้าแล้ว ท่านอ๋องท่านอ๋องไม่ได้หลับทั้งคืนเชิญท่านอ๋องหงีบสักพักเถอะอีย่างจะกลับมาตอนฟ้าสางตอนนี้ข้าช่างเป็นห่วงเขาเสียแล้วท่านองมีข่าวอีย่างไหมสายรายงานมาครับว่าทหารเจ้าได้พูดกับดังลั่นว่าทนายพลอีเนี่ยสวามิภักดิ์ต่อท่านองเจ้าไปแล้วหรอครับตอนนี้แล้วไรข่าวนี้แน่นอนแล้วเหรอข้าส่งคนไปสืบแต่ว่าข่าวที่ได้มาทั้งหมดน่ะมีข้อความเหมือนกันทั้งนั้นเลยครับนายพลอีย่างสวามิภักดิ์เพราะถูกบังคับมั้งท่านองนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะต้องให้แน่ใจซะก่อนเลวร้ายนะยังไม่หักหลังข้าหรอกต้นอ๋องเอาเยอะต้นอ๋องจับลูกสาวข้าทำไมเนี่ยข้าจับภรรยาของเขาเพื่อมาฆ่าให้ยังออกมารับโทษสิสามีข้าพักดีต่อท่านอ๋องจื้อไม่มีวันหักหลังท่านเด็ดขาดปล่อยนางไปคนอย่างยังข้ารู้นิสัยเขาดีหากเขาจะรับผิดต่อข้าแล้วต่อให้เขาถูกทรมานจนตายเขาก็ไม่มีวันหักหลังข้าหรอกองจื้ออียังเป็นคนของท่านท่านอาจจะเชื่อเขาก็จริงอยู่ที่ข้าเป็นห่วงก็คือเขาจะนำทัพมาโจมตีเราน่ะสิขบปากนะนี่ท่านอ๋องโปรดฟังข้าพูดก่อนนี่อาจจะเป็นกลลวงก็ได้นะท่านอ๋องนะอียังบอกว่าจะกลับมาก่อนฟ้าสางทำไมป่านนี้มันยังไม่กลับมาอีกเรื่องนี้มันน่าสงสัยซะเหลือเกินทุกคนวางใจได้อีกย่างจะต้องกลับมาแน่แน่ทหารครับครับแก้มัดเขาครับท่านรองคนอียังไม่เพียงฝีมือเก่งกาจยังฉลาดหลักแหลมอีกด้วยหากเจ้ายอมสอยพักทำงานให้กับข้าหลังจากโจมตีเมืองจื้อแตกแล้วจะได้เป็นแม่ทัพสิบทิศปล่อยข้าไปดีๆไม่งั้นข้าจะเสียชีวิตฝ่าออกไปด้วยตัวของข้าเองเอาแพร่สะพัดไปทั่วแล้วว่าเจ้าสวามิภักดิ์ต่อข้าหากข้าปล่อยเจ้าออกไปองจื้อจะต้องฆ่าเจ้าองจื้อท่านไว้ใจข้าเสมอข้ายอมตายในคมกระบี่เขาแต่จะไม่มีวันหักหลังเขาได้ขาดสงสารไม่ขึ้นเลยเก้าเหอะปล่อยเข้าไปแต่ว่าท่านองนี่เป็นคำสั่งของข้าไปได้ไปสิเฮ้ยท่านองปล่อยเข้าไปแผลเราจะล้มเหลวหมดนะเราปล่อยเข้าไปองจื้อจะสงสัยทำไมเราไม่ฆ่าเขาเมื่อเขากลับไปเราจะยืมมือพวกมันฆ่ากันเองเพื่อจะโต้ตอบเรียนท่านองจ้าปล่อยอีกอย่างมาแล้วครับแต่ทหารเว่ยจับกุมตัวเข้าไปครับตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนท่านองจื้อพี่อีกย่างปล่อยเขาเดี๋ยวนี้องจื้ออีกย่างปลอดภัยมาเช่นนี้แสดงเขาสวมิภักดิ์กับอ๋องเจ้าอียังอ๋องเจ้าปล่อยเจ้าปลอดภัยกลับมาเช่นนี้หมายความว่าเขายอมจำนนแล้วเหรออ๋องเจ้าปฏิเสธไม่ยอมจำนนต่อเราครับแต่ว่าอียังกลับไปยอมจำนนให้กับเขานะสิ
ท่านองหากข้าสวมภาคต่อองเจ้าเขาจะกลับมาทำไมเจ้ากลับมาเพื่อเป็นไส้ซึกให้กับเขาแต่จะช่วยองเจ้าเอาชนะพวกเราสิหากว่าในพลอียักษ์ไปไส้ซึกเขาจะไม่ยอมให้เจ้าจับได้ง่ายๆหรอกเนอะเขาแกล้งทำเช่นนี้เอื้อองจื้อหวานใจเขาไงเล่าองจื้อเพื่อตัดปัญหานะเอาตัวไปประหารซะเลยดีกว่านะโง่เขาเบาบัญญาจะออกคำสั่งไอ้ใครฆ่าเขาปล่อยเขาแกมัดให้อีหยังครับองจื้อท่านปกป้องลูกน้องของท่านท่านตบหน้าข้าต่อหน้าธารกำนันอย่างนั้นเหรอองเว่ยได้โปรดข้าขอเข้ามาต่อท่านในนามของท่านอองด้วยเฮ้ยพี่อีหยังซีทิงท่านอองเรามี3กองทัพกองทัพเว่ยไปแล้วขวัญทหารจะเสียคืนทำศึกต่อไปคงไม่ได้ใช้ชนะคนอย่างข้าไม่มีวันฆ่าขุนศึกของข้าเพื่อเอาใจใครหรอกท่านอองต้องสงบใจไว้นี่เป็นแผนการยุให้เราแตกสามัคคีกันเจ้าอูซี่ฉลาดมากเขาทำได้เกือบสำเร็จแล้วที่แท้เดี๋ยวเขาอยากให้เราวุ่นวายเพื่อที่จะรุกเราบ้างแต่ข้ามีวิธีพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าพี่อีหยังเป็นผู้บริสุทธิ์เห็นไหมจริงอย่างที่ข้านึกเอาไว้ไม่มีผิดเรียนท่านอ๋องสามทัพเว่ยหานจื่อแตกคอกันแล้วอ๋องเว่ยกับอ๋องจื่อน่ะเข็นฆ่ากันเองครับในพลเก่าครับจะนำกองทัพของเจ้าออกไปตีทัพหานข้าจะนำกองทัพของข้าบุกไปโจมตีทหารจื่อด้วยตัวเองถึงตอนนั้นจากเสียเปรียบข้าจะพลิกมันได้เปรียบข้าน้อยทราบแล้วเราจะต้องล้างแค้นกันในพลอีหยังของเราฆ่ามันก็รู้องหันองเว่ยเจ้าเห็นความเจ้าเล่ห์เขามันแล้วหรือยังอ่ะเกือบจะหลงกลซะแล้วสิดีที่สิทธิเป็นคนฉลาดอ่านเจ้าอูสิออกจึงซ้อนแผนฆ่าพวกมันได้ต่อไปนะหากใครไม่ไว้ใจอีหยังอีกข้าจะฆ่ามันเองขอบคุณท่านอ๋องที่ไว้วางใจข้าข้าจะล้างมนทินได้ข้าจะจงรับภักดีต่อท่านอ๋องจนกว่าจะหาไม่ครับหากข้าไม่ไว้ใจเจ้าโลกนี้จะไม่มีใครที่ข้าไว้ใจอีกเรียนท่านหลงกองทัพของนายพลเซินแตกย่อยยับจนหมดแล้วครับดีที่ทหารถอยทัพกลับมาได้ทันองจี้ไว้ใจอีหยังมาตอนนี้3กองทัพสามัคคีกันแล้วหากเขาเคลื่อนทัพมาโจมตีเราอีกเราจะตกเป็นรองขอบคุณผู้เฒ่าเฮ่อซันที่แนะนำเส้นทางข้าน้อยอย่าเพิ่งไปข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าในกระบอกนี้บอกถึงการเวลาไว้จงจำให้ดีถึงเวลานั้นรบกับอ๋องจื้อให้ตายกันไปข้างหนึ่งสิ้นเดือน3เลยหรือสวรรค์กำหนดวันนี้เป็นวันตายของข้าเหรอ